ปิดมาแล้วขึ้นมงเอ้าแล้วเข้าทางไหมเรียบร้อยครับ 1-0 มาจนได้ครับโอ้วัฒนยูเปิดครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทัศดาพรยิงโล่งๆเข้าไปเลยนะครับลูกนี้ครับดูครับเปิดมาเนี่ยที่ที่ไหนน่าจะโฉบมาครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาส้มหล่นพอดีครับมาดูจังหวะนี้พีรดาราสวัสดิ์ครับตัวยิงในบอลเด็กเนี่ยนะครับยิงไกลเลี้ยงเองยิงเองเสียบเสาตุงตาข่ายเข้าไปนะครับสุดสวยไปเลยนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้มายิงอีกทีนึงโอ้โหนาทีที่20ครับ3ประตูต่อ0แล้วมาตรงนี้เนี่ยหาจังหวะแล้วหักข้อยิงยิงสวยด้วยสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราในชุด U17 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านสบายนะครับถล่มทลายแล้วครับก็คือการเจอบรูไนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราโฟกัสเกมหน้ากันเลยดีกว่านะครับในการเจอกับทีมชาติอินเดียนะครับก็บอกเลยครับว่าการเจอทีมชาติอินเดียเนี่ยที่อินเดียเขาชนะเติร์กมา 1-0 เนี่ยนะครับก็ทำให้เติร์กเนี่ยตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยก็ไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับอินเดียเอาว่าใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์เอเชียโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเกมวันนี้ก่อนดีกว่าดูแต่ละประตูว่ามันเป็นยังไงบ้างเกมรูปเกมเป็นยังไงเพราะว่าทีมชาติไทยออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมแรกเนี่ยไปถึง9รายมันก็คงจะไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับมันต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบอลเตะวันเว้นวันนี่ทุกคนต้องลงสนามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับ11รายอัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยก็มาตามนี้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะครับมีวัฒนยูสุภวิทย์กับตันทีมพานุพงษ์วันอ่อนกิติภพนะครับมีชินพงษ์ครับมีพรหมนัทแล้วก็ทัศดาพรนะครับณัฐกรผู้รักษาประตูนะครับชัชวัฒน์นะครับพีระดาและก็ทิติไหนนั่นเองนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวเกมนัดหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการผสมผสานมากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าการเจออินเดียน่าจะเป็นเกมที่หนักที่สุดสำหรับรอบคัดเลือกในการชิงแชมป์เอเชียรุ่นนี้แล้วครับเริ่มเกมมานะครับทีมชาติไทยเนี่ยมาในชุดสีแดงวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเรามาเนี่ยเพรสแดนบนก่อนเลยครับคือไม่มีเวลาให้มารีรอแล้วถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจากเกมแรกเนี่ยแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละครับเหมือนกันครับและจังหวะนี้เนี่ยเป็นทางด้านซ้ายของเรานะครับเปิดเข้ามาครับแล้วได้ลุ้นตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับมงชนคานตรงนี้เกือบไปวัฒนยูเนี่ยเปิดนะครับทิตินัยมงนะครับชนคานเต็มๆอย่างนั้นเนี่ยขึ้นนำ 1-0 แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สร้างความตื่นเต้นได้เล็กน้อยนะครับในช่วงนาทีแรกเท่านั้นนะครับก็ดูทรงแล้วเนี่ยมาปูพรมอย่างเดียวแล้วไทยยิงชนเสาอีกโอ้โหเมื่อกี้คานทีนี้เสาโอ้โหเอาแล้วมาต่อเนื่องเลยครับทีมชาติไทยจะหาประตูแรกก่อนครับล็อกครึ่งมาเอาแล้วฝากไปด้านหลังพลิกมาเล่นแล้วซ้ายมีจ่ายมีวัฒนยูอีกแล้วเปิดมาแล้วขึ้นมงเอ้าแล้วเข้าทางไหมเรียบร้อยครับ 1-0 มาจนได้ครับโอ้วัฒนยูเปิดครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทัศดาพรยิงโล่งๆเข้าไปเลยนะครับลูกนี้ครับดูครับเปิดมาเนี่ยที่ที่ไหนน่าจะโฉบมาครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาส้มหล่นพอดีครับโอ้1ประตูต่อ0ครับทีมชาติไทยขึ้นนำนะครับจากการยิงของทัศดาพรครับมาแล้วพอเริ่มลูกแรกนาทีที่10เนี่ยครับมันก็เริ่มไหลแล้วนะครับมันก็เริ่มไหลมาอ่ะมาดูจังหวะนี้พีรดาราสวัสดิ์ครับตัวยิงในบอลเด็กเนี่ยนะครับยิงไกลเลี้ยงเองยิงเองเสียบเสาตุงตาข่ายเข้าไปนะครับสุดสวยไปเลยนั่นเองนะครับวันนี้มาดีครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับพอเกมผ่านมานะครับช่วงนาทีที่12นะครับแป๊บเดียว2-0 แล้วตรงนี้มายิงอีกทีนึงโอ้โหนาทีที่20ครับ3ประตูต่อ0แล้วมาตรงนี้เนี่ยหาจังหวะแล้วหักข้อยิงสวยด้วยนะครับหมายเลข7ของเราพานุพงษ์วันอ่อนนั่นเองครับ3ประตูต่อ0ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก20กว่านาทีแรกเท่านั้นครับหลังจากนั้นมาต่อครับทีมชาติไทยของเรามาแห่รู้แล้วรู้ลายนะครับว่ามายังไงดีครับเราก็ต่อบอลกันมาแล้วคราวนี้เนี่ยทำชิ่งแล้วยิงเลยครับโอ้โหพีระดาอีกแล้วครับหมายเลข20ครับหักข้อยิงสวยมากครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนึกว่าจะไปเสา2เนี่ยโดนหลอกนะประตูโอ้ยยิงเสาแรกหักข้อแบบนี้ก็
เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโหลูกนี้ยิงสวยครับ4ประตูต่อ0ไปแล้วทีมชาติไทยออกนำและนี่เป็นประตูที่2พีรดาด้วยนะครับเอาเตะมุมเปิดมาเอ้าโอ้ยชนคานเอ้ายังได้อยู่ไหมแล้วสุดท้าย50จังหวัดครับโอ้เดี๋ยวดูว่าภาพช้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่โอ้หมายเลข7ของเราครับแล้วได้ซ้ำอีกทีนึงโอ้โหแม่นคานแม่นเสากันจริงๆครับแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดจังหวะแรกเนี่ยเป็นพานุพงศ์นะฮะแล้วก็เป็นสุภวิทย์และเนี่ยครับสุดท้ายเป็นประตูนะครับของทีมชาติไทย50นะครับแล้วก็เป็นชัชวัฒน์นะฮะและตรงนี้ครับทีมชาติไทยมาต่อแล้วครับแล้วพยายามจะเปิดหรือเปล่าแล้วโอ้โหนี่ยิงเลยครับแบบนี้นี่ยิงเลยครับโอ้ทัศพรโอ้ย60ครับครึ่งโหลครับลูกนี้ยิงสวยจริงครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยครับจากเตะมุมมาตอนแรกก็นึกว่าพยายามจะเปิดให้ลงหัวเพื่อนแต่เจ้าตัวปั่นแล้วฮุกลงครับโอ้แล้วมันเป๊ะยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะครับสุดสวยเลยครับโอ้ลูกนี้นี่10เต็ม10แล้วครับยอดเยี่ยมจริงๆครับทัศพรครับทีมชาติไทยก็มีเวลาแล้วหลังจากนั้นนะครับสามารถที่จะครองเกมผ่อนได้บ้างนะครับแต่เป้าหมายนี่ยังไม่ถึงนะฮะแต่มันไปครึ่งโหลแล้วแล้วมาต่อเนื่องเปิดซ้ายออกมาตรงนี้ครับให้พานุพงศ์มานอนหลบมาได้ไหมอ้าวม้วนกลับมาอ้าวโดนดึงยังไงพานุพงศ์แล้ววัฒนยูอยู่ข้างหลังให้กับพานุพงศ์วนอนครับมาต่อเอาทำชิ้นกันเองแล้วเปิดมาตรงนั้นมีครับมีครับ70ครับเรียบร้อย70ครับโอ้ทิตินในครับ7ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปเลยครับก็ต้องบอกนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหมาแบบรัวๆนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆแต่ว่าแน่นอนล่ะครับเราได้เห็นถึงรูปแบบการเข้าทำน้องๆเนี่ยก็มีวิธีการในการจบสกอร์ที่ค่อนข้างที่คมเหมือนกันนะแล้วก็สามารถทำได้ถึงแม้ว่าวางจังหวะเนี่ยมันอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะครับแต่ผมว่าถ้าเร่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปต่ออีกครับถือว่า70นี่ก็ยอดเยี่ยมครับมาดูกันต่อครึ่งหลังนะครับไม่ให้เสียเวลาเลยแล้วได้ไหมได้ครับโอ้ยเอาเปิดครึ่งหลังมาก็ใส่เลยครับ80ครับพานุพงศ์วันอ่อนครับและเจ้าฟันนัฐกิจนี่แหมภาพจับมานี่อยากเล่นบ้างครับอยากเล่นบ้างเลยฮะแต่ว่าแหมมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเห็นบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็พยายามที่จะบุกแล้วบิ้วอัพเกมผมว่าครึ่งหลังเนี่ยเล่นแบบสบายๆหาจังหวะจะโคนได้ดีกว่านะครับเนี่ยครับเซตบอลไปไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวมันมาเองครับเนี่ยฮะไม่ต้องรีบลากกระชากเข้าไปด้านในแล้วแทงทะลุช่องแล้วมาตรงนี้พีรดาล่ะครับ90ครับ90ครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามาแบบเดือด9แล้วไม่พอครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยให้ดูทุกลูกเลยแล้วก็เป็น10-0โอ้โหทิตินในโอ้เอากับเขาสิเอากับเขาสินะครับโอ้โหยอมใจจริงๆครับแล้ว10-0ยังไม่พอครับ10-0แล้วมาเป็น11-0พีรดาล่ะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่ยอมอินเดียครับตรงนี้และถึงตรงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวลงมาบ้างนะครับให้ยืดเส้นยืดสายแล้วครับนี่ก็ลงมาหลายคนนะครับจอมพลนะครับสรวิทย์แล้วครับโอ้ลงมา3ตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับคือนั่นหมายความว่าไปต่อครับไปต่อเรื่อยๆครับนี่ฮะจ่ายมาครับชินพงษ์นะฮะแล้วมาสรวิทย์ได้หลุดมาเอาแย่งได้แล้วหลบมายังไงครับยิงครับพึ่งลงก็12-0ครับโหลหนึ่งครับไปตรงนี้แล้วครับขาดอีกลูกหนึ่งครับตอนนี้และทีมชาติไทยครับเรามาบุกกันต่อเนื่องต่อนาทีที่70แล้วก็ตามซ้ำเข้าไปนะครับจอมพลครับพึ่งลงมาก็ยิงได้อีกเหมือนกันครับ13-0ฮะโอ้โหเหลืออีกหนึ่งประตูเราก็จะขึ้นนำจ่าฝูงนะครับและนี่ครับมาครับประตูที่14หรือเปล่าแล้วใช่จริงๆด้วยครับ14-0ครับทีมชาติไทยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับในสายแล้วและทีมชาติไทยครับก็มาได้ประตูที่15นะครับจากกิติภพอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าไปเรื่อยๆแล้วครับและประตูที่16เป็นของจอมพลหอมบุญมาอีก1ลูกครับหลุดขึ้นไปยิงได้ครับและไทยก็มาได้ประตูที่17อีกนะครับโอ้กิติภพครับยิงแหลกเลยครับวันนี้ครับและสรวิทย์มายิงประตูที่18
18อีกครับโอ้โหไปกันใหญ่จริงๆครับเกมนี้18ลูกครับและทีมชาติไทยมาได้ประตูที่19จากจอมพลหอบุญมาครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับ 19-0 ครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยครับเอาชนะไปได้อย่างท่วมท้นนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มแล้วนะครับก็มาเป็นอันดับที่1นะครับขณะที่อินเดียอันดับ2นะครับแล้วก็อีก2ทีมเนี่ยทั้งบรูไนและก็เติ้งเนี่ยปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็นัดสุดท้ายไทยเจอกับอินเดียก็มาชิงกันครับว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ